ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับพี่สะใภ้แล้วพวกเราจะรอพี่นะเออชูนี่มันอะไรกันมันเหมือนกับการหาเรื่องใส่ตัวนะแกก็รู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแกไปที่นั่นนะแกยังอยากจะไปอีกเหรอทำไมแกถึงชอบทำให้ตัวเองโดนต่อว่านะไม่ได้แกห้ามไปที่นั่นนะใช่อาชูแม่พูดถูกแล้วเรารู้ว่าแม่มาน้าเป็นคนแบบไหนทำไมต้องให้โอกาสผู้หญิงคนนั้นทำร้ายแกด้วยเหรอไม่รู้หรอว่าเย็นนั่นทำอะไรกับแกไว้ที่ตลาดนะผู้หญิงคนนั้นทำไม่ดีได้ต่อหน้าผู้คนมากมายเลยนะแล้วในบ้านเธอเองจะขนาดไหนล่ะแกไม่ควรจะไปที่นั่นนะหลังจากตัดความสัมพันธ์กับพวกเขาแล้วแกจะยังไปเห็นแกพวกเขาอีกทำไมหนูไม่ปฏิเสธค่ะหนูไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อที่จะไปสานสัมพันธ์กับพวกเขานะคะหนูยอมรับว่าหนูกับมานาบจบกันแล้วแต่วันนี้หนูยังมีความสัมพันธ์กับซาชินและวันดูอยู่หนูรักพวกเขาเท่ากับน้องๆของหนูแล้วหนูจะทำให้พวกเขาเสียใจได้ยังไงหนูจะปฏิเสธได้ยังไงกันล่ะคะแม่หนูติดหนี้พวกเขาตอนที่หนูต้องเจอปัญหาแม่พวกนั้นให้ความรักและสนับสนุนหนูแม่สอนหนูว่าเราควรจะรักคนอื่นถึงแม้ว่าเราได้ความเกลียดกลับมาหนูควรจะได้รับความรักจากพวกเขากลับมาแม่หนูจะให้ความเกลียดชังกลับไปได้ยังไงหนูจะไปที่นั่นแต่ไม่ใช่ในฐานะของพี่สะใภ้ของซาชินนะคะแต่หนูจะไปในฐานะพี่สาวของเขาหนูจะไปที่นั่นค่ะแม่ยังไงหนูก็จะไปค่ะหนูจะไปในฐานะพี่สะใภ้ของซาชินอย่าลืมนะคะแม่หนูจะไปในฐานะพี่สาวเขาหนูจะไปค่ะสดชื่นทีเดียวทำไมแกดูเศร้านักล่ะฮะวันที่ฉันแต่งงานกับแกนี่นะฉันหาคำตอบมาตั้งแต่วันนั้นเลยดีดีแต่ว่าแนวมันจูคุมานฉันว่าแกทำท่าคุ้นคุ้นไปไกลไปอย่ามายุ่งกับฉันฉันขอคิดแป๊บอ๋อพระเจ้าแกพูดอะไรดีๆอีกแล้วแกจะต้องคิดอย่างนั้นเหรอแกเคยคิดอะไรบ้างไหมในชีวิตแกนะฮะแกไม่ทำงานเลยไม่ทำเลยแกกินนอนเหมือนขอนไม้แล้วยังจะมาคิดอะไรอีกล่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะแม่ว่ามาซาชินแม่ขอคุยกับพ่อหน่อยบอกมาว่ามีอะไรแม่บอกพ่อว่างานที่พ่อมอบหมายน่ะสำเร็จแล้วเรียบร้อยเลยบอกมาว่ามีอะไรแม่ทำตามที่ผมบอกเธอหน้าแล้วพ่อจะเข้าใจเองฟังนะเงินในโทรศัพท์ผมกำลังจะหมดนี่แม่ไปเป็นนักสืบดีกว่าไหมอยากรู้ดีนักแกมอบหมายงานให้สาชินเหรอก็ใช่ทำไมเล่าเขาบอกว่าเรียบร้อยหมดแล้วล่ะว้าวสาวิตาแกว่าไงนะเนี่ยงานเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ฉันได้รับข่าวดีขนาดนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตฉันเลยเก่งมากสาวิตาดีสุดๆไปเลยดีสุดๆ
นี่งานอะไรล่ะแกจะรู้ไปทำไมล่ะมีอะไรงานอะไรบอกฉันมานะฉันไม่บอกแกหรอกนะไปซะอาชูแกทำอะไรนะจะไปที่นั่นทำไมล่ะแม่กลัวจริงๆเลยนะคิดว่าแกจะต้องไปเจอกับยายผู้หญิงคนนั้นแม่ไม่ต้องห่วงนะหนูจะไปด้วยนะไม่ได้ห้ามไปนะแกอารมณ์ร้อนถ้ามีคนทำอะไรไม่ดีแกก็จะโมโหทันทีเลยห้ามไปเด็ดขาดแม่สถานการณ์มันแย่แล้วมันจะแย่ลงไปอีกแล้วแกก็ทะเลาะกับสาวิตาแล้วแกอยากจะทำอะไรอีกล่ะไม่แกห้ามไปนี่คือคำขาดของแม่นะถ้าจะมีใครไปที่นั่นให้วินศไปดีกว่านี่แม่ผมจะต้องไปทำงานที่สถานีรถไฟเช้าพรุ่งนี้และผมจะต้องไปพูดตั้งแต่เช้ากลับก็ดึกแล้วนะแล้วผมจะไปที่นั่นได้ยังไงแม่ไม่อยากเห็นหน้าแม่ของมานาบเลยไอ้นั่นจะหาเรื่องแม่ในทันทีที่เห็นงั้นหนูไปกับอาชูเองก็ได้นะคะแม่คือว่าถ้าหนูไปกับอาชูเนี่ยคุณสวิตาจะได้ไม่พูดอะไรร้ายๆใส่กับเธอยังไงล่ะเธอทำอะไรอาชูไม่ได้แน่เลยค่ะแม่เพราะว่าวันนั้นหนูก็อยู่ที่ตลาดมันจะเหมือนกับที่หนูไปที่บ้านเขานั่นแหละหนูจัดการทุกอย่างให้เองก็ได้แกไปเลยแต่อาชูแม่ขอถามอีกครั้งหนึ่งนะแกจะไปที่นั่นจริงๆน่ะเหรอค่ะหนูจะไปที่นั่นพี่เคยของเราจะมาที่บ้านเราเราต้องต้อนรับพวกเขาสิฉันถึงเอาภาพพวกนี้มาอย่างไรล่ะมานี่มานั่งตรงนี้ดูนี่นะโอเคนี่คือผ้าของป้าชรวันนี้เธอแก่แล้วฉันก็เลยซื้อสีนี้นี่แล้วก็นี่ป้าอีกคนใช่นี่คือป้าไฟพ่อของชรวันนี้สารีพวกนี้เนี่ยสวยมากใช่ไหมล่ะฉันเอามาใช้ทั้งหมดเลยพวกนั้นจะได้รู้สึกว่าบ้านเรานะใจดีไม่ใช่คนยากคนจนยังไงล่ะเราจะได้ดูรวยรวยอ๋อใช่ยังไงแกก็เป็นเจ้าของรองรถอยู่แล้วใช่แกพูดถูกจะไม่มีการเปลี่ยนใจอะไรทั้งนั้นนะไม่จะคิดว่าจะให้ของขวัญพวกนี้ดีกว่าจะได้รักษาระดับชั้นของเราไว้ถ้าจะทำแบบนี้ยังไงล่ะดีมากมากเลยวานิตาเออค่ะพ่อเออสารีนั่นน่ะชอบเหรอสวยมากเลยสวยสุดๆไปเลยใช่มันสีสวยมากเลยนะวานิตาเก็บไว้ให้อาชนานะแกพูดชื่อใครนะเมื่อกี้นะชื่อใครนะจะบอกแกว่ายังไงห้ามพูดชื่อเด็กบ้านนั่นในบ้านนี้เด็ดขาด hey. เด็กชั่วนั่นจะไม่มีทางมาที่บ้านนี้นี่สาวิตาฮะฟังฉันให้ดีนะอะไรฟังนะไม่ว่าแกจะว่ายังไงว่าไงมันถูกที่อาชนาจะไม่มาร่วมงานมั่นน่ะนะอาจจะเป็นไปได้ใช่ใช่ไหมแต่ถ้าเธอมาถ้าเธอมาแล้วเธอให้สารีนั่นกับอาชนาเป็นการส่วนตัวแล้วล่ะก็คิดว่าคุณกิริจะมองว่ายังไงเล่าฮะลองคิดดูสิเขาจะคิดว่าแม่สามีของลูกสาวเขานั้นใจดีกับลูกสะใภ้ที่ออกจากบ้านไปแล้วใช่ไหมล่ะแล้วแกก็จะดูดีไปด้วยเลยใช่ไหมล่ะใช่ไหมลองคิดดูดีๆสิไอ้ขี้เมานี่พูดถูกดีนะบางทีคนขี้เมาก็มีสมองนะเมียจ๋าฉันเพิ่งเห็นแกใช้สมองแข่งมันให้ดีนะนี่วานิตาแยกไว้เลยลูกแยกไว้อาชูทำไมถึงใช้เงินเยอะนักล่ะนี่คืออย่าไปใส่ใจเลยนะแกซื้อรูปปั้นเงินให้กับคุ้มันสาชินไปแล้วนี่แกจะต้องซื้อของขวัญแพงๆไปทำไมอีกกันล่ะเอาของถูกๆไปให้ก็ได้นี่
ไม่ค่ะพี่อะไรมันจะดีกว่าการให้รูปพักกับเจ้าสาวล่ะคะมันจะเป็นแรงที่ดีสำหรับเธอให้พระเจ้าคุ้มครองเธอเงินทั้งหมดนี้มันก็ไม่มากไปถ้าซื้อความสุขให้พวกเขาได้นะคะใช่ช่างมาเถอะนะแล้วเรามาที่นี่ทำไมกันล่ะฮะพี่หนูกำลังมองหาเสื้อให้ซาชินนะคะแล้วพี่คะขอดูเสื้อตัวนั้นหน่อยค่ะพี่มานับแกหล่อมากเลยนะวันนี้แล้วก็เสื้อนี่เหมาะกับแกมากเลยด้วยขอบคุณมากครับพี่มีอะไรแกมองไปทางนั้นทำไมฮะเพื่อแกจะมาเหรอใช่พี่มีแขกพิเศษกำลังจะเข้ามานะครับจะเรียกว่าเพื่อนผมก็ได้คือว่าพี่ชื่อของเธอไม่สำคัญมากนักหรอกแต่สำคัญที่ว่าเธอน่ะสนิทกับผมมากก็ได้พี่จะไปอยู่ตรงนั้นนะรอต้อนรับแขกของแกให้เองนะพี่มีความสุขมากเลยวันนี้เอาล่ะพี่จะไปอยู่ตรงนั้นนะโอเคครับพี่วันดูว่าไงแม่อย่าเดินเพ่นพ่านดูแลแขกให้ทั่วถึงทุกคนจะต้องถูกดูแลอย่างดีนะเข้าใจไหมล่ะอ่ะงั้นเธอรอนี่นะเดี๋ยวฉันมาได้วันนี้ตาอาชนายังไม่มาเลยมาแน่ค่ะพ่อพี่อาชนาไม่ผิดคำพูดนะถ้าเธอบอกว่าจะมาก็ต้องมาอยู่แล้วล่ะชนาหนูมาแล้วว่าแล้วหนูต้องมาหนูมาแน่นอนและแล้วหนูก็มาจริงๆพี่สะใภ้เข้ามาก่อนสิคุณมันจูคะสวัสดีค่ะเข้ามาก่อนนะคะนี่เข้ามาก่อนนะพ่อฮะอาชนานี่มานับพ่อไม่ได้ผิดคำสาบานต่อแกนะพ่อไม่ได้ไปเชิญอาชนาที่บ้านนะพ่อส่งสัญชีนกับวนิตาไปแทนต่างหากแล้วไปเถอะสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากพี่อาชูก็อยากให้พี่มาร่วมงานมั่นพี่ก็มาแล้วไงแล้วก็นี่นี่ของขวัญเล็กๆน้อยๆจากพี่นะพี่สะใภ้นี่มันเป็นเสื้อเชิ้ตลายสก๊อตแกชอบมากใช่ไหมล่ะเสื้อลายสก๊อตเหรอใช่เขาชอบมันมากเลยเขาสั่งเย็บเองเลยนะเขาใส่เสื้อของผมด้วยขอบคุณมากครับพี่ชรวณียินดีด้วยนะขอให้เธอกับซาชินอยู่ด้วยกันตลอดไปนะฉันดีใจด้วยจริงๆชรวณีฉันมั่นใจว่านอกจากภรรยาที่ดีแล้วเธอจะเป็นลูกสะใภ้ที่ดีได้ด้วยอันนี้
นางพี่อาชนากับพี่สะใภ้ตัวร้ายของมันมาได้ยังไงเนี่ยใครมาชวนมันนะฉันมั่นใจว่ามันเป็นแผนของไอ้ขี้เมานี่แน่เลยแกไม่อายบ้างเหรอกล้าดียังไงที่มาที่นี่หลังจากเกิดเรื่องขึ้นนะฮะนี่เราไม่ได้เต็มใจมานะลูกชายป้านะสาชินกับวันดิตาไปเชิญเราถึงที่บ้านเลยสาชินกับวันดิตาเหรอใช่แล้วไม่งั้นฉันจะมาที่นี่ทำไมล่ะเราพยายามจะอธิบายให้พวกนั้นฟังแล้วนะว่าเราน่ะจะไม่มาเพราะว่าเราตัดขาดกันแล้วเราจะมางานของบ้านนี้ทำไมกันล่ะแต่พวกนั้นไม่ยอมฟังเราเลยมุ่งมั่นมากจนสุดท้ายแล้วอาชูก็เลยยอมใจอ่อนนะสิไอ้บ้านนั่นอยากจะหาข้ออ้างมาหาพวกเราตลอดเวลาแล้วมันต้องการอะไรกันแน่มาขวางทางลูกชายฉันอีกแล้วเหรอหวังว่ามันจะไม่คิดจะเข้ามาง้อลูกชายของฉันมันไม่ใช่แบบนั้นนะงั้นก็บอกไปเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนเราก็ไม่ต้องการเหมือนกันนั่นแหละเราอยากจะให้อาชูแต่งงานกับสาธิตให้เร็วที่สุดและทุกอย่างมันก็จะได้จบๆไปซะก็แต่งสิจะรออะไรล่ะก็ต้องรอเรื่องอย่าให้จบยังไงล่ะจะรอให้เสียเวลาทำไมความสัมพันธ์ทางฝั่งเราเนี่ยไม่มีตัวตนไปบอกอาชูนั่นให้แต่งงานกับผู้ชายคนอื่นซะเธอจะได้พ้นปัญหาและอีกไม่นานเนี่ยพิธีมันจะเริ่มขึ้นแล้วไปบอกมันทันทีเลยนะไม่งั้นแกก็ต้องเจอกับฉันแน่อันนี้อาชูไปกันเถอะนะอาชนะจะไปไหนพิธีมั่นยังไม่จบเลยอะนะวันนี้ตามานี่นี่ของขวัญของลูกสะใภ้ไม่ค่ะพ่อหนูรับไม่ได้อย่าปฏิเสธเลยนะตาริตัวนี้เป็นตัวแทนที่ความเคารพเรามองมันว่าเป็นพรของพ่อสามีแกต้องการอะไรก็เอาไปได้เลยรับไว้เถอะนะยอมรับไปเถอะอาจารย์นะแกให้สารีขออาชนะด้วยตัวเองคุณจิวจะคิดยังไงเล่าฮะเขาจะคิดว่าแม่สามีของลูกสาวใจกว้างขนาดที่ใจดีกับลูกสะใภ้ที่ออกจากบ้านไปแล้วยังไงล่ะแกเนี่ยจะดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะขอให้เจริญนะหนูขอให้หนูเจริญนะดาวโมดาฤกษ์ดีกำลังจะมาถึงแล้วเรามาเริ่มพิธีมั่นกันเถอะวันดูไปเอาแหวนมาเร็วลูกอาจารย์นะฉันอยากจะคุยด้วยหน่อยมานี่มากับฉันสิแค่2 นาทีมานี่